สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหลังราชรถปี2538รุ่นไพรีพินาศนะคะสำหรับองค์นี้มีความพิเศษคือปลุกเสกเมื่อวันสุริยคราชเต็มดวงค่ะมันก็ค่อนข้างมืดหน่อยนะคะเพราะว่าถ่ายตอนเวลานี้ก็6:30แล้วเดี๋ยวยังเปิดลองเปิดไฟดูด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญกลมนะคะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณเต็มองค์ในท่านั่งยองค่ะมีคำว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ส่วนด้านหลังนี้เป็นราชรถนะคะแล้วก็มีรัศมีนะคะรอบมันก็จะเกิดเงานะคะเวลาจะส่องกล้องก็ดูยากหน่อยถ้าเปิดไฟนะคะมีคำว่ารุ่นไพรีพินาศนะคะแล้วก็มีคำว่าปลุกเสกสุริยคราชเต็มดวงมีเลขนะคะก็คือเขาเป็นเลข24ตค38นะคะองค์พระก็สมบูรณ์นะคะมีสึกไปตามอายุบ้างนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ